สวัสดีเพื่อนๆครับกลับมาพบกับนานาชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นหนึ่งตัวช่วยสำหรับคนที่กำลังทำช่อง YouTube หรือเป็นยูทูบเบอร์นะครับปกติแล้วนะครับในส่วนของการทำ YouTube นะครับหรือการสร้างวิดีโอนะครับออนไลน์นะครับจำเป็นจะต้องมีการลงในช่องของตัวเองอยู่เป็นประจำอย่างน้อยวันละ1คลิปหรือสัปดาห์ละ 2-3 คลิปครับแต่บางครั้งเราเจอปัญหาว่าคลิปวิดีโอของเราเนี่ยตั้งใจทำแต่มีผู้ที่สนใจน้อยมากๆครับอาจจะเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างนะฮะแต่จุดหนึ่งที่สำคัญนะฮะที่ผมมีความรู้สึกว่าเทคนิคนี้สำคัญมากที่สุดก็คือการเปลี่ยนปกคลิปของเรานะครับปกติแล้วในส่วนของ YouTube เนี่ยนะฮะเวลาที่เราอัปโหลดคลิปวิดีโอลงไปนะฮะจะเป็นการเลือกภาพอัตโนมัติจากเนื้อหาของคลิปวิดีโอแต่หลายคนลืมไปว่าเราสามารถจะตั้งภาพหน้าปกหรือว่าภาพที่เราสามารถเวลาเราเลือกหาดู YouTube หรือดูคลิปวิดีโอเนี่ยเราจะเห็นภาพที่เป็นภาพโปรโมทหรือเป็นภาพหน้าปกนั่นเองดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนหน้าปกของคลิปวิดีโอเราได้นะครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านทำวิธีง่ายๆและได้ผลจริงนะครับก่อนอื่นนะครับท่านต้องมีในส่วนของแอปพลิเคชัน YouTube Studio นะฮะที่ผมเปิดค้างไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับ YouTube Studio นะครับเป็นตัวระบบปฏิบัติการสำหรับคนที่ทำช่อง YouTubeจำเป็นจะต้องโหลดไว้นะครับดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือการเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store นะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลด YouTube Studio นี้ลงมานะครับเราก็สามารถที่ไปดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ไปเปิด YouTube Studio ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเปลี่ยนแบบไหนนะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่ที่หน้าจอมือถือของช่องนานาชาแนลนะครับเห็นไหมครับตรงแถวที่2ล่างสุดนะครับจะมีในส่วนของตัวแอปที่เราให้โหลดไว้ก็คือ YouTube Studio นะครับผมจะกดเข้าไปนะครับตอนนี้ผมเข้าไปแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเวลาที่เข้ามาจะเข้ามาที่หน้าเดชบอร์ดนะครับเป็นหน้าแรกของแอปตัวนี้นะครับซึ่งมันจะแสดงข้อมูลต่างๆนะของเรานะครับว่าเรามีการรับชมช่องของเราเป็นยังไงรายละเอียดต่างๆนะครับคลิปล่าสุดเป็นยังไงนะครับแล้วก็คลิปต่างๆที่มีความน่าสนใจหรือความคิดเห็นต่างๆนะครับตัวนี้ผมขออนุญาตผ่านนะครับจากนั้นเราจะไปเปลี่ยนหน้าปกได้ยังไงให้ทุกคนนะครับกลับมาที่ขีด3ขีดนะครับด้านบนมุมซ้ายมือนะครับกดเข้าไปจะมีระบบปฏิบัติการอยู่ประมาณ5ตัวเลือกนะครับให้ท่านเลือกที่คำว่าวิดีโอจากนั้นนะครับแอปตัวนี้จะประมวลผลวิดีโอของเราทั้งหมดที่อยู่ในช่องนี้ขึ้นมาให้กับเราเราสามารถดูข้อมูลอื่นๆได้ครับแต่สิ่งที่เราเน้นในคลิปนี้ก็คือการไปเปลี่ยนหน้าปกของคลิปของเราให้มีความน่าสนใจแต่ก่อนนะครับนานาชาแนลนะครับหน้าปกเนี่ยไม่น่าสนใจเลยนะครับทุกวันนี้มีการเปลี่ยนหน้าปกทุกคลิปเลยคลิปที่เคยทำไว้แล้ว 2-3 ปีคลิปที่เคยอัปโหลดมานานนะครับก็ไปเปลี่ยนหมดแล้วนะครับดังนั้นวิธีการของเราให้เราลงเลือกนะครับผมขออนุญาตเลือกคลิปนี้นะครับการเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงสุนัขนะครับตอนนี้เป็นรูปลูกหมาบีเกิลนะครับผมขออนุญาตกดเข้าไปนะคลิกเข้าไปเราจะเห็นรูปดินสออยู่ด้านบนนะครับมุมขวานะครับเราเพียงแค่กดเข้าไปครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นรูปดินสออยู่ซ้ายมือของปกคลิปตัวนี้นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับจากนั้น
ราจะเห็นคำด้านล่างนะครับมีรูปต่างๆที่รออยู่แล้ว3รูปด้านล่างจะเป็นรูปที่เป็นในเนื้อหาที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลือกไว้ให้แล้วเราไม่สนใจครับเราไปคลิกในช่องสี่เหลี่ยมแรกที่เขียนคำว่าเปลี่ยนกดเข้าไปเลยครับปังกดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปที่คลังรูปของเราให้เราเลือกภาพที่เราได้ออกแบบไว้แล้วนะครับนะฮะซึ่งเป็นหน้าปกที่เราคิดว่ามันสามารถดึงให้คนเข้ามาดูได้เยอะขึ้นเป็นปกที่น่าสนใจเป็นปกที่อ่านแล้วดึงดูดหรือหน้าที่จะเข้ามาดูคลิปของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวยังไงผมจะสอนนะครับในส่วนของคลิปต่อไปว่าวิธีออกแบบหน้าปกนั้นทำยังไงแต่ตอนนี้ให้ทุกคนเลือกนะครับปกที่คุณทำไว้แล้วนะครับผมเอามาวางไว้ล่าสุดนะครับผมเลือกเข้าไปปุ๊บนี่ตัวนี้ครับเมื่อกดเลือกมันจะถามว่าโอเคคุณเลือกตัวนี้ใช่ไหมนะครับให้ทุกคนกดคลิกที่เลือกครับและจากนั้นกดบันทึกครับระบบจะทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะได้หน้าปกใหม่ที่เราออกแบบมานั่นเองครับนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่ครับคือวิธีการของการเปลี่ยนหน้าปกซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับผมก็เพิ่งมารู้ตอนที่เริ่มทำช่องนี่แหละฮะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับเราจะได้ในส่วนของหน้าปกนะครับที่สวยงามนะครับที่เรามีการออกแบบดีไซน์ไว้แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเทคนิคอื่นๆการออกแบบการเทคนิคก็อย่าลืมนะครับสามารถติดตามที่ช่องนานา Channel ได้นะครับยังไงอย่าลืมนะครับกดติดตามให้กับเราด้วยนะครับ